เชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับเสียงเบาหน่อยนะต้องกระยังเบาอีกไหมครับฮะเบาอยู่ไหมครับมันเสียงมันเบาหน่อยได้ไหมครับโอเคครับผมเชิญเลยครับก็สวัสดีทุกท่านครับก็เห็นใจนะครับคุณน้องหนุ่มแข็งเครื่องคอมไม่ได้เอาไม่ได้ฟังก็ไปฟังย้อนหลังเอานะครับแล้วก็สวัสดีนะครับทุกท่านคุณอเนกนะฮะคุณดร.เทียนดินคุณยศแล้วก็คุณรักประชาธิปไตยที่จะพูดมาก็รู้สึกว่านะดร.เพ็งดินก็พูดไปหมดแล้วอ่ะบัญญัติสิบประการของดร.เพ็งดินก็โอเคนะครับนะฮะแล้วก็ผมก็เข้าใจซึ่งเมื่อบางครั้งเคยฟังคุณอเนกนะฮะบางครั้งก็มีติดขัดหัวใจบ้างนะดร.เพ็งดินก็มีติดแต่ผมทำใจได้หมดแล้วล่ะนะนะเพราะว่าผมเองนะครับมีสิ่งที่นะฮะมุ่งมั่นแล้วก็มีแนวทางแล้วก็มียุทธวิธีนะพี่น้องของพวกเราที่นะเคยคอยฟังผมอยู่เขาก็ยังมุ่งมั่นอยู่ในยุทธวิธีนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยที่ผมจะไม่ค่อยออกไปเผยหน้าให้ใครรู้แล้วก็ไม่มีใครรู้จักผมนะเพราะว่าทุกวิธีของเรามีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับนะเพียงแต่นะเราจะช่วยเสริมกันนะฮะแต่นะเรื่องต่างๆที่มีเรื่องกันในกลุ่มของพวกเราเนี่ยนะถ้าหากนะเราทำจิตใจให้มันกว้างๆหน่อยนะเราก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะอย่างชินวัตรนะฮะเมื่อเคยทำได้มีโอกาสแล้วมีความเหมาะสมก็ยังนึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความดีนะตูเต้นก็เหมือนกันนะเอาละตอนนี้เราก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ขอให้เรามาร่วมมือกันดีกว่านะฮะมุ่งมั่นนะเหมือนที่เมื่อเที่ยวก่อนๆที่ผมว่านะเรามาช่วยกันสนับสนุนนะฮะยุทธวิธีของใครก็แล้วแต่นะมันถ้าหากเป็นเรื่องที่จะนำประชาธิปไตยมาให้กับประชาชนแล้วก็ลูกหลานของเรานะครับนะไม่ว่าวิธีไหนเราเอาทั้งนั้นนะจะไปยกยอปอปั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะส่วนนักภาคขี้โม้อย่างที่เขาตั้งฉายาให้นะฮะซึ่งก็คงมีผมอยู่ร่วมอยู่ในนั้นนะแต่ผิดกันตรงที่ว่านะผมไม่มีกองทุนนะครับนะผมใช้ทุนส่วนตัวและทุกอย่างเป็นของตัวเองนะแล้วก็ยังไม่เคยมีใครคิดจะมาจ้างผมนะถ้าหากคิดจะจ้างผมให้ไปด่าเจ้าหรือบอกแนวทางนะในการต่อสู้นะยินดีรับทุกงานนะฮะที่จะจ้างผมยินดีรับนะฮะไม่ว่าใครทั้งนั้นน่ะก็จ้างให้ผมมาเล่นงานเจ้านะหรือจ้างให้ผมมาเป็นยุทธวิธีในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะเช่นทุกวันนี้ผมก็ยังมียุทธวิธีอันหนึ่งก็คือว่าตราบใดที่มีการเลือกตั้งขอให้เรากาบัตรเสียจำไว้พี่น้องนะตราบใดที่มันให้เรากาเลือกตั้งเหมือนอะไรให้กาบัตรเสียดร.พงษ์ครับผมสนใจนิดนึงมีใครนะมีคนจ้างให้ด่าเจ้าเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าใครเนี่ยยอมสละเสียเงินจ้างให้คนอื่นไปด่าเจ้าขอทราบหน่อยไหมครับจะขอติดต่อเนี่ยเพราะว่าเนี่ยตาด่าผมไม่ด่าจริงๆผมไม่ด่าแต่ว่าผมวิจารณ์เจ้าเนี่ยผมวิจารณ์มาอย่างน้อย2ปีที่จริงเกือบ3ปีแล้วไม่เคยมีใครเสนอเงินมาให้เลยสักอย่างเนี่ยอยากจะรู้ว่าใครฮะมีคนจ้างมาไหมนอกนั้นจะดูซิมีปัญญาจ้างหรือมันเกลียดเจ้าถึงขนาดนะยอมสละเงินตัวเองมาจ้างเนี่ยมันมีไหมในโลกเนี่ยเขาบอกแล้วนะว่าถ้าหากมีใครอยากจะจ้างนะบอกอ๋อตกลงไม่มีใช่ไหมนี่คือต้องกระพงให้ชัดว่าไม่มีใครจ้างใช่ไหมครับหรือว่ามีอยากจะทราบครับไม่มีครับถ้ามีผมจะควักกระเป๋าผมเองได้ไงอ๋อถ้าได้ข่าวผมก็ควักกระเป๋าทุกครั้งเนี่ยทำสถานีวิทยุต่างๆเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันมีคนจ้างจริงหรือเปล่านะครับจะได้ส่งเทียบไปเชิญนะครับว่าเนี่ยขอยกย่องหน่อยว่าท่านเสียสละจริงๆครับต้องขอเอาเชิญครับขออภัยนะปกติผมไม่แทรกแต่ว่าสงสัยจริงๆเรื่องมันน่าสนใจนะครับเชิญครับเชิญการต่อสู้มันก็มียุทธวิธีของฝั่งตรงข้ามที่จะทำลายเราทุกวิธีทางนะเพราะว่าอย่างคุณบรรพตเนี่ยนะเราสู้เขาไม่ค่อยได้เพราะว่าชาวบ้านอ่ะยังงมงายอีกเยอะยังมีอีกเยอะนะครับแล้วก็คุณบรรพตเขามีกองทุนนะครับแล้วเขาก็มีอีเวนต์นะเขามีการจัดการอย่างมีรูปแบบนะแล้วก็ยังมีการอยู่ใน YouTube ต่างๆนั่นแหละเขาจัดมาเป็นรูปแบบเป็นเวลายาวนานนะ
เขาก็มีคนที่หลงงมงายก็เหมือนพุทธเจ้าว่าครับนะไม่ใช่ครับเหมือนกับอาจารย์พุทธเจ้าว่าไว้ว่าคนโง่นะก็มาอยู่กับข้าพเจ้าคนที่ฉลาดก็ไปอยู่สมณโคดมด็อกเตอร์ครับมีก้อนหินนะครับ2 ตันกับมีเพชรเนี่ยนะครับเอาสักกระป๋องน้ําใหญ่ๆเนี่ยไม่ต้องไปห่วงครับเรื่องปริมาณนะผมว่านะครับเราไม่ต้องไปกังวลและที่จริงผมไม่อยากจะพูดถึงใครด้วยทั้งสิ้นนะแต่ว่ายอมรับว่าพวกเรานี่สู้กันแบบบริสุทธิ์เราว่ากันเลยอย่างนี้เลยนะครับก็เพราะอย่างนี้นะครับผมถึงไม่เคยกังวลเรื่องนี้ผมถึงมีกองทุนของผมคือกองทุนด้วยชีวิตและก็เลือดเนื้อนะครับกองทุนผมคือกองทุนของตือฮวนนะซึ่งเตรียมตัวนะเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เพิ่มขยายไปเรื่อยๆฉะนั้นผมจึงไม่สามารถที่จะมาเสนอหน้าหรือออกหน้าต่างๆได้คนใน LA ไม่รู้จักผมนะครับนะแต่ผมรู้จักเกือบทุกคนนะผมเป็นพวกอีแอบนะครับแต่ว่าทำเพื่อคุณประโยชน์ของชาติผมไม่ต้องการให้คนรู้จักหน้าตาผมหรอกครับขอให้ผมได้สู้เพื่อชัยชนะเท่านั้นน่ะผมก็จะเอาละนะที่บอกว่านะครับนะบัญญัติสิทธิลูกค้าเนี่ยความรักความเข้าใจให้อภัยแล้วก็ความมุ่งมั่นนะความรู้ร่วมตอนนี้ความแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาทั้งสุดนั้นนะเราจะถูกต่อต้านนะครับโดยกองทุนของเจ้านะงั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าใจก็คือนะครับอย่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเป็นเครื่องทำลายตัวเรากับพวกเรากันเองเลยครับนะขอให้ทำใจกว้างบางครั้งนะขัดใจกันนิดหน่อยก็คิดว่าอภัยกันเท่านั้นก็คงต้องจบนะแต่ก็ยังอยากจะบอกพี่น้องใน LA นะครับนะว่านะไม่ต้องไปเกลียดชังคนเสื้อเหลืองหรอกครับนะเดี๋ยวนี้คนเสื้อเหลืองเขากลับใจกันเยอะแยะนะกลับใจกันเยอะแยะเลยนะครับไม่ใช่เล็กน้อยนะครับเพราะผมเข้าไปในกลุ่มคนเสื้อเหลืองได้นะเข้าไปนะคุยกันรู้จักกันสนิทกันอะไรนะผมเข้าไปมากมายนะแล้วก็เคยพูดนะครับว่าเดี๋ยวนี้เสื้อเหลืองเขาไม่ฟังไม่ดูโทรทัศน์อะไรแล้วนะเอทีวีอะไรก็ไม่เอาแล้วนะเขามีเวลาว่างเขาก็ขอเปิดเพลงฟังอย่างสบายใจดีกว่าเขาบอกว่าเบื่อแล้วนะก็จำนวนเยอะนะครับนะตามร้านอาหารต่างๆก็นะแต่นะที่คนที่เขานะครับสงสัยว่าดร.เพ็งดินและกับคุณนเอกนะฮะเท่าที่ผมจับความได้นะฮะว่านะมาโจมตีนะมาโจมตีกันเองนะมันไม่ดีนะที่ผมจับความได้ก็หมายความว่านะอาจจะนะไปกระทบเอากับพวกนะเสื้อเหลืองไม่ใช่เสื้อเหลืองหรอกครับไอ้โลนห่มเหลืองพูดง่ายๆดีกว่าไอ้โลนห่มเหลืองนะซึ่งมันมีมากมายหนึ่งอยู่ใน LA นะครับแล้วก็ในอเมริกาเนี่ยมันมีเยอะนะฮะแล้วก็ไปกระทบเอากับพวกที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอิทธิพลน่ะนะกลุ่มของกระทรวงต่างประเทศการกระทรวงพาณิชย์อะไรแล้วแต่นะฮะที่เกี่ยวกับโครงการของไอ้เหี้ยของแผ่นดินนั่นแหละนะฮะแล้วก็นะพวกยกยอปอปั้นแล้วก็มีกองทุนสำหรับเลี้ยงดูพวกนี้ก็คือลาวสิ่งพิมพ์ต่างๆอ่ะสื่อนะสื่อพิมพ์ต่างๆเนี่ยพวกนี้นะได้เป็นก่อเป็นกรรมนะครับในการสนับสนุนเพื่อเชียร์ไอ้พวกนี้ก็เลยทำให้นะครับนะเป็นอุปสรรคของการต่อสู้ใน LA นะอย่างมากมายนะวันนี้ก็มาฟังนะแต่ยังไม่ได้ฟังคุณอเนกนะเพราะเข้ามาไม่ทันนะเพราะว่าช่วงนี้เวลาฟังน้อยแต่ก็ยังดีใจเดี๋ยวเพื่อจะพยายามหาวันเวลาฟังต่อไปอีกสักพักหนึ่งก็จะต้องรีบไปแล้วครับนะวันนี้ก็ต้องพูดกันแค่นี้แหละครับนะแต่ขอให้บอกว่านะครับนะกลุ่มผมนะครับให้อภัยกับทุกคนแล้วก็นะครับนะยินดีจะนำทางกับทุกคนให้แนะนำความรู้ต่างๆนะในการต่อสู้นะครับนะแต่จะฝากไว้อย่างหนึ่งว่าตราบใดที่นะครับยังไม่มีการนะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับมันเรียกให้เราไปลงคะแนนเสียงเมื่อไหร่นะฮะก็เป็นการช่วยชูนะไอ้ระบบเผด็จการอย่างแน่นอนนะครับขอให้การเครื่องหมายหรือทำบัตรเสียซะมันจะมีนะเรคคอร์ดแล้วก็จะนะมีหลักฐานไว้ว่าเราไม่เอามันไม่เอามันเพราะเราประกาศไว้แล้วว่าการกาบัตรเสียก็คือการไม่เอาระบบนี้นะแต่เราไม่มีทางเลือกเพราะมันใช้กระบอกปืนมาขู่บังคับเรานะเราก็ใช้วิธีของเราเท่านั้น
เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราไม่เอามันนะถ้าจํานวนกาบัตรเสียมากกว่านะก็หมายความว่าคนที่ไม่เอามันเยอะกว่าการเลือกตั้งนะใครจะเอาไงก็ช่างนะครับเราขอนะมุ่งมั่นอยู่ในทางใต้ดินเท่านั้นนะทางบนดินนั่นไม่เป็นสิ่งที่ผมทําได้ผมไม่ชอบทางนั้นนะฮะผมเป็นพวกกลุ่มนักสู้นิรนามแล้วก็ไม่ปรากฏโฉมหน้านะแต่ขอให้ทุกคนมั่นใจว่ากลุ่มของเรายินดีนะเอาชีวิตเข้าแลกแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเรามาตลอดนะแล้วก็บอกแนวทางมาเป็นหลายปีแล้วตั้งแต่โดนกลั่นแกล้งเรื่องน้ําท่วมเรื่องอะไรนะเราก็ให้ยุทธวิธีไปแล้วก็ได้ผลประโยชน์อย่างมากมายนะวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วมีโอกาสก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ขอฟังไปเรื่อยๆดีกว่าครับนะเพราะนะเวลาผมที่มาเข้านี้ยังมีอีกเยอะนะการต่อสู้ยังไม่ใช่แค่นี้นะครับยังอีกนานแต่ต้องการกำลังใจนะและต้องการความเข้าใจและก็ต้องการความร่วมมือนะหลายๆอย่างนะครับนะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ยังอย่าลืมนะครับคุณกระดังงานะครับนะผมยังต้องการคุณความช่วยเหลือของคุณนะในองค์การระหว่างประเทศนะครับนะอีกมากมายเพราะสิ่งที่คุณทําไว้นะมันมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างมากมายนะแล้วก็ผมก็ติดตามอันนี้อยู่ตลอดเวลานะฮะอย่าลืมนะครับคุณกระดังงาคุณยังต้องทำนะจดหมายต่างๆอีกมากมายนะครับแล้วก็คุณน้องหนมเข่งก็เหมือนกันนะครับนะถ้าไม่มีคุณน้องหนมเข่งและคุณสองล่านะครับแล้วก็ลุงยุทธนะครับนะเราคงจะเฉาตายแน่ๆนะในหัวใจนะครับแต่เราก็ยังไงๆเราก็ต้องสู้ครับนะก็วันนี้ก็ขอกราบลาทุกท่านแค่นี้นะครับความสุขนะฮะอย่าเจ็บอย่าจนเป็นของทุกคนนะครับเราจะสู้กันต่อไปนะอย่าท้ออย่าถอยนะครับนะแค่นี้ครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับท่านผู้ครับท่านผู้รับประชาธิปไตยเป็นไงบ้างครับผมครับก็ได้ฟังสวัสดีครับคุณเนี่ยคุณด็อกเตอร์พิงดินและทุกท่านนะครับคือจุดประสงค์ของผมเนี่ยที่ออกมาบางครั้งเลยนะจะมาคุยเป็นเพื่อนคุณยุทธอะไรต่างๆก็ดีนะครับคือจุดประสงค์หรือความต้องการจริงๆเนี่ยเราก็ต้องการผมมาอยู่ตรงนี้นานแล้วมาอยู่ในวัฒนธรรมของที่มันเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยเราก็อยากให้ประเทศชาติของเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเหมือนเขามั่งนะแล้วตอนนี้อุปสรรคต่างๆเนี่ยมันก็มากมายเหลือเกินครับไม่ใช่ของง่ายๆเลยนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าอำนาจเจ้าของอำนาจเก่าเนี่ยเขาก็มีทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแม้กระทั่งองค์กรหรือแขนขาเขาที่ต่างประเทศเขาก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมก็ยังบอกว่าข้อให้ทําให้ทุกคนนะฮะใจฟ้างในเรื่องความคิดหรืออุดมการณ์ต่างๆเนี่ยอาจจะคิดต่างคิดแต่กันมั่งก็ไม่ถึงกับนั่นไปเบรกกันจนรุนแรงอะไรจนเกินไปนะครับนะเพราะว่าถ้าไปทําสิ่งไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้คนเราเนี่ยไฟเฟ้แล้วก็ทําให้กระบวนการในการต่อสู้เนี่ยมันจะเอาไงดีนะนะไอ้สิ่งที่แน่ๆนะครับผมก็อยากจะเห็นว่าทำอย่างไรพวกเราจะรวมตัวกันและสู้กับอำนาจเผด็จการในบ้านเราเนี่ยและให้ได้ประชาธิปไตยกันสักทีหนึ่งเราก็ต้องการอย่างนั้นจริงๆครับเราไม่ได้ต้องการผลประโยชน์หรือการตอบแทนใดๆทั้งนั้นนะครับนะเพราะเราอยู่ตรงนี้มานานเรารู้อยู่แล้ววัฒนธรรมของความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนได้อย่างไรมั่งได้สิทธิเสรีภาพความเป็นอยู่ความเสมอภาคแม้กระทั่งการกระจายรายได้อะไรต่างๆเนี่ยนะก็อยู่กันแบบสุขสบายทั้งนั้นเลยประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยและบางประเทศที่เป็นประชาชนตกต่ำเนี่ยนะมีสักประเทศไหมครับไม่มีนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับอย่างเราก็เห็นใจดร.ทักษิณหรือว่ากลุ่มของสัญญาณขาดไปนะครับครับรู้สึกสัญญาณทาง LA นะครับขาดไปเอา drop ไปเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวสักครู่คงกลับมานะครับเดี๋ยวลองฟังไปเรื่อยๆครับก็ปุดปุดนะฮะมาแล้วครับให้มันได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงสักทีหนึ่งนะเพราะไอ้ที่เราผิดพลาดมาอะไรมาเนี่ยโอเคเราก็ไม่ว่ากันครับเราก็ให้เกียรติกันอะไรกันไปนะแล้วก็ผมเองก็ไม่ต้องการจะไปหักใครในทางความคิดนะครับเพราะเราก็อันไหนมันใช้ได้แล้วก็ยอมรับอันไหนที่มันรุนแรงแล้วก็เก็บไว้คิดก่อนนะเพื่อหาวิธีที่มันเราจะทำไมพวกเราจะลงตัวรวมตัวกันได้ที่จะสู้เขา
มีพลังสู้กับเขาเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วครับผมคิดว่าเราควรจะรวมพลังกันอย่างแท้จริงที่สู้กับอำนาจข้างหลังนะครับถ้าไม่สู้แล้วเราก็ยังอยู่ในสภาพแบบนี้แหละครับนะแล้วเราก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าบางคนนี่ก็โอเคนะก็ออกมาพูดกันรุนแรงแล้วก็ติดเตียงกันรุนแรงก็ผมก็เคยพูดในรายการคุณกับคุณพูดแล้วว่าควรจะทำใจให้ฟ้างนะเรานิ่มนวลหน่อยนึงแล้วก็ดูหาเหตุผลหน่อยนึงนะแล้วเราก็จะมีจุดสรุปที่อยู่ร่วมกันได้อย่างดีครับแล้วก็เป็นการรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งต่อไปที่สู้กับอำนาจข้างหลังเปลี่ยนแปลงให้บ้านเมืองเราเป็นประชาธิปไตยเหมือนนายกเศรษฐ์เขาท่านเองครับก็จุดประสงค์ผมว่ามีเท่านี้แหละครับนะเชิญดร.หรือคุณเอกครับครับครับเชิญครับครับครับคุณนะก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะคุณเอกครับขออีกสักนิดได้ไหมครับเชิญครับเชิญครับนะก็ที่ดร.ฟิงดินบอกนะครับตื่นเต้นที่ไปงานหน้าที่ไหนนะครับสีเสาครับสีเสานะตอนนั้นผมเห็นแต่คุณสมยศเท่านั้นนะครับนะคุณสมยศนะครับโดนไปหลายดอกนะโดนไปหลายดอกจริงๆนะครับแล้วทุกวันนี้คุณสมยศก็เหมือนกับที่อาจารย์ว่านว่านะครับนะจิตพลจันทร์คือใครนะก็คือผู้อยู่ใต้ดินนั่นแหละครับนะนะตอนนี้สมยศอยู่ในคุกแล้ว3ปีนั่นก็ใช่นะเพราะว่านะใครก็ตามนะครับที่นะครับไม่ยอมเปิดเผยความจริงนะครับนะมันก็จะเล่นงานจนกว่าจะยอมก็เหมือนกับดาตอปิโดเหมือนกันนะครับนะที่ไม่ยอมเปิดเผยนะว่าใครอยู่เบื้องหลังนะจริงๆแล้วผมจะเปิดเผยให้นิดนึงนะครับดาตอปิโดคนที่อยู่เบื้องหลังดาตอปิโดก็คือไอ้ห้อย500นะครับนะไอ้ห้อย500เนี่ยอยู่เบื้องหลังดาตอปิโดนะครับในการทุกวันนี้ดาตอปิโดต้องรับความผิดไอ้ห้อยมันไปเจริญสัมพันธไมตรีจนกระทั่งนะครับอยู่เบื้องหลังของนะครับไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาในการยึดอำนาจครั้งนี้นะนี่คือเรื่องจริงนะที่จะบอกให้พี่น้องได้รู้นะแล้วก็นะครับนะว่าจะพูดอีกเรื่องนึงนะก็คือนะตอนนี้นะครับนะคนที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับนะกับภาคอีสานบางกลุ่มนะครับก็พยายามช่วยเหลือเราแล้วนะครับนะก็อย่าทิ้งพวกเรานะครับนะเพราะเราต้องการแลนดิ้งจริงๆนะครับนะก็หวังว่าอาจารย์สุรชัยนะครับจะเป็นกำลังสำคัญของพวกเรานะครับนะในการที่จะขยายมวลชนให้ได้นะเพราะเราต้องการแลนดิ้งนะครับ4จังหวัดให้ได้นะหวังว่าอาจารย์สุรชัยคงได้ฟังคลิปรายการนี้นะครับแล้วก็มุ่งมั่นนะครับนะแล้วก็ให้อภัยเด็กๆนะครับนะผมก็เชื่อแน่ว่าท่านอาจารย์สุรชัยก็คงมีใจกว้างนะมากมายพอแล้วครับเพราะงานชีวิตนี้ก็คงเหลืออีกน้อยแล้วนะแต่สิ่งสำคัญนะที่ต้องการอาจารย์สุรชัยก็คือนะครับมวลชนนะที่อาจารย์ทำไว้ได้ผลมากพวกเรานะจะแลนดิ้งให้ได้ในไม่ช้านี้นะเพราะเวลาเราเหลือน้อยเราก็จะต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับส่วนที่จะมาทะเลาะกันนะเมินมันซะเถอะครับนะมันไม่มีประโยชน์นะแล้วก็เสียเวลาเราเปล่าๆนะถือว่านะบางสิ่งบางอย่างมันเป็นการทำลายของฝั่งเจ้าฝั่งไอ้เหี้ยของแผ่นดินนี่แหละนะซึ่งมันมีโอ้โหสารพัดวิชามารที่มาทำร้ายเรานะเราต้องทำใจครับนะก็แค่นี้ครับขอบคุณมากครับคุณอเนกครับที่รบกวนเวลานะแค่นี้ครับสวัสดีครับครับยินดีครับยินดีครับสิ่งใดที่เป็นสาระเนี่ยฮะยินดีอย่างยิ่งครับนะฮะก็ขอบคุณครับเมื่อคุณพงษ์ดร.พงษ์เนี่ยพูดถึงเรื่องการขยายมวลชนเนี่ยผมก็ต้องเสริมนิดหนึ่งนะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องการเมืองที่คุณยุทธบอกว่าประเด็นการเมืองนะครับการเมืองไปรอดไหมนะสรุปเลยว่ามันไม่รอดนะแต่ผมชนนะสัญญาณขาดไปอีกแล้วนะครับแป๊บนึงการแสดงความคิดเน็ตพีเน็ตเสนอความรู้แต่ละคนขึ้นมาเนี่ยอันนี้ผมขอบคุณทุกคนเลยเพราะว่าพวกเราเนี่ยมันมีความคิดที่เหมือนกันนะซึ่งผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีเจตนาดีนะแล้วก็จะมีเจตนาที่บริสุทธิ์จริงๆยอมสละเวลาตัวเองยอมเสียสละทุกอย่างบางครั้งเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะผมต้องยอมรับว่ามันเหมือนกับสิ่งที่เรา
พยายามทำดีกับสังคมเนี่ยแต่สังคมเนี่ยกลับทำร้ายเราซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าในสังคมเนี่ยซึ่งเป็นสังคมไทยเนี่ยพยายามปิดกั้นความคิดของคนที่เขามีเจตนาดีพวกเราเนี่ยเราพยายามสร้างสรรค์กล้าแสดงความคิดเห็นกล้าเปิดหน้ากล้าเปิดเผยตัวเองกล้าเปิดชื่อนะผมเองเนี่ยผมกับวุฒิไซเนี่ยร่วมงานกันมานะผมนี่น่าจะมากกว่าวุฒิไซนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีนปช.USA ขึ้นมาเราร่วมงานกันมาเนี่ยเรากล้าเปิดหน้าเปิดชื่อเปิดตัวจริงตลอดซึ่งสิ่งที่พวกเรากล้าแสดงออกนั้นมันไม่ใช่เป็นการที่เราอยากดังหรืออะไรเพราะว่าไอ้ผลของการพูดออกมาเนี่ยมันไม่อยากดังมันเป็นการเท่ากับเป็นการอยากดับอยากดังกับอยากดับต้องมองดูให้ดีนะครับเพราะอยากดับนี่มันเหมือนดับอนาคตอนาคตของเราที่เราจะต้องมีโอกาสที่จะไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องเราที่อยู่เมืองไทยนะหรือโอกาสที่เราจะต้องหนึ่งเดินเข้าไปในสังคมไทยอย่างสง่างามเดินเข้าไปในวัดวาอารามอย่างสง่างามซึ่งบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยเราไปสร้างความเจ็บปวดหรือไปสร้างความไม่ดีให้คนอื่นเขาหรือเปล่าที่เราไปด่าเจ้าเหี้ยเจ้าหาเจ้าเลวสารพัดที่เราเพราะนั้นเขาไม่พยายามที่จะน้อมรับหรือเอาความจริงเนี่ยเข้าไปคิดแต่เขากลับเอาความโกรธแค้นเนี่ยเข้าไปคิดแทนความจริงซึ่งคนพวกนั้นเนี่ยพยายามที่ปิดกั้นความคิดของพวกเราเนี่ยซึ่งพวกเรามีความรู้สึกว่าการที่พวกเราเสียสละและกล้าพูดสัญญาณเจ็บปวดพอสมควรซึ่งการเสียสละของพวกเราเนี่ยทุกคนเสียสละทุกคนจะใครจะมากล้าจ้างให้ด่าเจ้าบ้างผมถามอย่างกรณีคุณโรสพ่อฟ้องลูกพ่อตัดลูกพ่อไม่ยอมคุยกับลูกพ่อไม่ยอมที่จะยอมรับลูกซึ่งผลของการกระทำที่คุณรสกล้าพูดความจริงสิ่งที่คุณรสได้รับจากครอบครัวเนี่ยผมถามว่ามันคุ้มกับครับมีคนมาจ้างไหมมันคุ้มไหมเดินไปไหนมีแต่คนด่าอยู่ในคลิปมีแต่คนด่าอีโรสเนี่ยมันคุ้มกับไอ้เงินจำนวนใครจะมาค่าจ้างถ้าถามว่าไอ้คนจะจ้างทำไมต้องค่าจ้างคนที่อยู่เมืองนอกด้วยภาษาเราเลยยังพูดไม่ชัดเลยเนี่ยทำไมไม่จ้างคนที่อยู่เมืองไทยจ้างนักข่าวจ้างนักพูดไม่ต้องประกาศตัวเองจ้างด่าเจ้าจ้างในเมืองไทยจ้างเพียงไม่กี่พันกี่หมื่นมันก็ผลิตรายการออกมาแล้วผมถามว่าไอ้คนที่เป็นคิดได้ไงว่าพอพูดความจริงขึ้นมาไอ้นี่ทักษิณจ้างมาไอ้นี่คนจ้างมาไอ้นี่เป็นเหยื่อเขาเข้ามาไอ้นี่โง่ผมถามว่าพวกมึงคิดกันได้อย่างไรในเมื่อในขณะเราเห็นความจริงเราพูดความจริงกับถูกกล่าวหาว่าจ้างกล้าพูดความจริงยอมเสียสละทุกอย่างไม่อยากดังแต่ต้องดับคือกลับเมืองไทยไม่ได้ดับคือต้องเอากฎหมาย112มาเป็นผู้ต้องหากรณีคุณโรสเนี่ยมันคุ้มไหมกรณีอย่างพวกเราเนี่ยมันคุ้มไหมกรณีคุณไซมันคุ้มไหมหรือคุณยุทธมันคุ้มไหมคุณยุทธอาจจะยังไม่กล้าเปิดตัวแต่พวกเราเนี่ยเราเจ็บปวดครับเรามีความเจ็บปวดเรากล้าเสียสละทุกอย่างแล้วกล้าพูดความจริงเราเห็นความจริงเราพูดความจริงแต่ผลปวงที่มันได้รับที่มันตอบสนองนั่นไอ้นี่จ้างเข้ามาไอ้นี่ทักษิณจ้างผมถามว่าทักษิณจะจ้างมาจ้างด่าเจ้าทำไมเอาคนเมืองนอกมาด่าทำไมไม่เอาคนที่อยู่เมืองไทยไปด่าคืออะไรที่มันไร้สาระเนี่ยคนต้องคิดกันขึ้นมาพอคิดขึ้นมาแล้วพูดออกมาเนี่ยมันเป็นการทำลายความรู้สึกของคนที่กำลังต่อสู้อยู่ซึ่งความบริสุทธิ์ใจของพวกเราเนี่ยเราคิดเหมือนกันหมดเรากล้าเดินทางเหมือนกันหมดเรากล้าที่จะยอมเป็นผู้ต้องหาเรากล้าเสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งไม่มีโอกาสไปเยี่ยมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่อยู่ในเมืองไทยเราก็กล้าใครแม่งจะเอาเงินที่ไหนมาจ้างกับคุ้มกับไอ้ความที่เราเสียสละมันพูดออกมาเนี่ยการพูดออกมาเนี่ยคุณต้องเอาความเอาสมองคิดอย่าเอาส้นตีนคิดกันมันต้องเอาจิตใจหรือความรู้สึกความเป็นจริงเนี่ยสอดแทรกเข้าไปในความคำพูดของพวกคุณด้วยว่ามันเกิดมาจากจิตสำนึกจริงๆว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นมันมีมวลความจริงแต่ถ้าเกิดคุณพูดออกมาเนี่ยมันไปคัดค้านกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มันเป็นความเสียหายและพวกคุณที่พูดไปคุณก็เสียหายด้วยเพราะเนื่องจากคุณเนี่ยเป็นคนชอบกล่าวหาเรื่องที่เราต่อสู้กันมาผมจะบอกให้เรามีความรักชาติบ้านเมือง8-9ปีที่สู้กันมาเนี่ยกี่ครั้งก็พูดกันแบบนี้กี่ครั้งก็พูดกันแบบนี้เมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกสิ่งใดถูกเราพูดตามความจริงไม่ใช่พอเห็นสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกแล้วเนี่ยเราไม่กล้าพูดความจริงเราต้องพูดความจริงครับเมื่อเราอยู่ในสังคมที่เจริญแล้วเนี่ยเราต้องเอาสังคมที่เจริญแล้วเนี่ยแม่แบบแล้วเอาสังคมตรงนั้นน่ะแม่แบบนั้นมาเป็นตัวอย่างและคุณก็เอาสังคมไทยมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าไอ้ความปกติผิดปกติที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเหมือนกับสังคมแม่แบบไหมเนี่ยละคือเรากำลังเอาแม่แบบของสังคมที่เจริญแล้วเนี่ยไปเปรียบเทียบกับสังคมสตรีในเมืองไทยพอพูดความจริงขึ้นมาไอ้พวกนี้ลูกน้องตักสินจ้างมามึงคิดกันเป็นอยู่แค่นี้สมองสตรีเนี่ยนะคิดเป็นอยู่แค่นี้นะทำไมสังคมคนไทยฝรั่งเขานะวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะทำไมเขาเป็นลูกน้องทักษิณด้วยล่ะคิดเป็นอยู่อย่างเดียวเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องท่านจรุพงศ์เนี่ยท่านเสียสละอย่าไปกล่าวหาว่าท่านมาอวยเจ้าเวลานี้ท่านต่อต้านกระบวนการเผด็จการเนี่ยท่านไม่ยอมรับระบบเผด็จการที่มันเกิดกับเจ้าเนี่ยแล้วจะไปกล่าวหาว่าท่านอวยเจ้าเนี่ยถ้าพูดเนี่ยพูดผิดเนี่ยพูดแบบไม่มีอะไรคิดขึ้นมาเนี่ยนะพูดใส่ร้ายท่านเนี่ยนะนึกจะพูดก็พูดเนี่ยนะขอสักนิดนะครับคุณนันเอกครับนะเมื่อพูดถึงท่านจรุพงศ์นะครับนะก็ขอให้คนที่เข้าใจผิดต่างๆนะครับเข้าใจให้ถูกใหม่นะครับนะท่านจรุพงศ์นี่ครับเปิดเผยขนาดนี้นะครับอย่าคิดว่าท่านจะไปอยู่ใต้เบื้องตีนใครนะครับคนที่คิดได้ถึงขนาดนี้ไม่ยอมอยู่ใต้เบื้องตีนใครทั้งนั้นนะครับนอกจากประชาชนและประชาธิปไตยแล้วก็ผ่านไปอีกนิดนึงนะอาจารย์หวานนะอย่าเข้าใจอย่างนั้นนะครับที่ผมพูดไปนะเรื่องมันลึกกว่านั้นนะฮะไม่ใช่ว่าเหมารวมเลยผมพูดถึงต้นตั้งต้นครั้งแรกนะครับที่ดาตอร์ปิโดเกิดมีปัญหานะครับเกิดจากการสนับสนุนของนะไอ้ที500นี่นะครับนะแล้วหลังจากนั้นนะครับมันไม่เคยนะครับมากลับมาเหลียวแลแม้แต่ทายตามองนะครับนะอาจารย์หวานเข้าใจให้ถูกต้องนะครับผมไม่ได้ว่ายกย่องส่งเสริมว่านะไอ้เชี่ย500นี่ครับนะมันนะสนับสนุนเงินหรือให้มาดูแลอะไรไม่ใช่นะครับนะนี่เรื่องเพราะว่านะถ้าไปเหมาว่าไอ้เชี่ย500มันให้การสนับสนุนแล้วไม่ใช่เลยนะครับไอ้นี่มันไม่เคยเหลียวแลเลยนะครับนะแล้วคุณสองล่าเหมือนกันนะครับนะวันนี้คุณสตองผมยังไม่ได้เห็นเข้ามาเลยนะครับนะครับสวัสดีนะครับคุณสองล่าครับแค่นี้ครับขอบคุณมากครับคุณนันเอกครับเชิญต่อคือเรื่องมวลชนเนี่ยคือผมต้องเรียนให้ย้ำให้ทราบว่าถ้าตราบใดที่เราไม่มีข้อมูลเนี่ยนะหรือเราคิดขึ้นมาเองเนี่ยตามความคิดของตัวเองเนี่ยต้องมั่นใจว่าความคิดของตัวเองเนี่ยผ่านการกลั่นกรองมาอย่างดีแล้วมีหลักฐานประกอบอย่างดีแล้วนะว่าสิ่งที่ตัวเองจะพูดอะไรออกไปเนี่ยนะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นกรณีท่านจรุพงศ์เนี่ยมันบอกจริงว่าท่านไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของเจ้าที่ทางออกมานะขุนพลหน้าจอคอมเนี่ยที่มันอยู่กันหน้าจอคอมเนี่ยมึงจะให้ท่านจรุพงศ์เป็นแบบพวกมึงต้องให้ท่านจรุพงศ์ด่าเจ้าด้วยเหรอเดินประกาศด่าเจ้าด่าไอสัตว์ไอเหี้ยแบบพวกที่พวกเราพูดกันได้อย่างนั้นเหรอมันไม่มีความจำเป็นเนี่ยแค่การกระทำของท่านนี่เราก็ต้องอ่านออกแล้วว่าท่าน
เอาเจ้าหรือไม่เอาเจ้าทำไมอ่ะทำไมต้องให้สิ่งที่ตัวท่านเดินออกมานี่แค่นี้มันก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าท่านไม่ยอมอยู่ตกอยู่ใต้อำนาจของเผด็จการเผด็จการเกิดจากอะไรก็เกิดจากอำนาจเจ้าเมื่อท่านไม่ยอมตกอยู่ใต้อำนาจเจ้าท่านเดินออกมาเนี่ยตรงนี้แหละคือไม่เข้าใจการอ่านของคนที่วิจารณ์ตรงนี้เนี่ยว่าคุณอ่านแบบไหนเนี่ยถ้าเขาอวยใจผมก็ออกมาทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจเลยอ่ะแล้วคุณเป็นแล้วคุณจะมาทำคลิปมานั่งทำคลิปเป็นปีๆอย่างเงี้ยมันเสียเวลานะมันเสียเวลาครับตอนนี้โทษนะครับตอนนี้ผมสนับสนุนนะครับท่านจุลพงศ์นะครับเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณนะในหัวใจผมแล้วนะครับแล้วก็ของพวกผมนะครับจะบอกนะผู้นำด้านจิตวิญญาณในการออกมาต่อสู้อย่างแท้จริงถึงขนาดประกาศขนาดนี้แล้วถ้าใครยังคิดไม่ได้นะครับก็ครับไปลาไปเป็นไอ้โลดผมเหลืองต่อด้วยอันนี้ขอบคุณมากครับที่จริงท่านเองท่านก็ไม่บังคับใครเรียกร้องใครไม่ซ้ำไปท่านไม่เคยขอเงินบริจาคเพื่อมาสนับสนุนเสรีไทยเพื่อให้เป็นพวกเดียวกันท่านไม่เคยเอาเสื้อเสรีไทยไปขายแบบนปช.ทั้งแดนทั้งแผ่นดินท่านไม่เคยไปจัดคอนเสิร์ตเรียกคนมาฟังท่านแล้วก็บอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้หรือท่านชวนคนไปลงเลือกคะแนนเลือกตั้งท่านยังไม่มีพรรคการเมืองเลยท่านลาออกจากพรรคเพื่อไทยมาเวลานี้แหละมาเป็นเสรีไทยเนี่ยท่านยังไม่ท่านถึงว่าท่านไม่มีให้นักการเมืองแล้วท่านคือประชาชนเหมือนพวกเราอ่ะผมถามมาคิดกันได้ยังไงอ่ะเห็นถามกันเสรีไทยไม่เอาไงไม่ทำอะไรเลยจะให้ทำอะไรด่าพ่อเหรอจะให้ท่านจะยุบพงด่าในหลวงเหรอแล้วให้โดน112อีกคนใช่ไหมอย่างนั้นพอประกาศอย่างนั้นแล้วอย่างนั้นเป็นพวกเดียวกันอย่างนั้นใช่ไหมก็เอาสิครับคุณก็ประกาศตัวเองด่าในหลวงแบบที่พวกผมทำติกล้าไหมครับกล้าไหมครับถ้ากล้าเอาเลยแล้วถ้าคุณไม่กล้าเลยคุณไปยุ่งท่านจะรู้ผมทำอย่างนั้นทำไมอ่ะท่านก็แสดงตัวเองอยู่ชัดเจนว่าท่านไม่เอาเจ้าท่านไม่เอาระบบเผด็จการท่านเดินทางออกมาอย่างเงี้ยมันต่างกับนักการเมืองคนอื่นนักการเมืองคนอื่นแพ้ไปเปลี่ยนทัศนคติมันก็สัปดาห์มันก็เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้หันมาพูดเรื่องการเมืองหรอคุณยุทธเกรงว่าคุณยุทธจะเสียเวลานะการเมืองในประเทศไทยเดี๋ยวดร.พงษ์หรือท่านผู้รับประชาธิปไตยถ้าอะไรที่มันท่านไม่เห็นด้วยนะฮะขอให้ค้านได้เลยว่าสิ่งที่ผมแสดงความคิดเห็นออกไปเนี่ยอะไรที่มันผิดจากความรู้สึกของท่านหรือผิดไปจากความจริงเนี่ยแสดงความคิดเห็นได้เลยแน่นอนครับนะเรื่องของเรื่องนะฮะการเมืองในประเทศไทยเนี่ยผมต้องบอกว่าทีแรกผมก็คิดว่ามันเป็นการเมืองที่เป็นไปอย่างสากลนับแต่ผมจำความได้ผมก็อยู่หนึ่งใน14ตุลานะผมเรียนโรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิตผมเป็นหนึ่งในกลุ่มฟันเฟืองและวิษณุที่เข้าไปร่วมกับขบวนการนักศึกษา14ตุลานะฮะเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้น14ตุลาผมจำได้หมดตั้งแต่คืน13คืน14แล้ววันที่15ของวันผมจำได้หมดตอนนี้หันมามองการเมืองว่าการเมืองที่ตั้งแต่สมัยจอมพลป.จอมพลถนอมจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมแล้วก็มาถึงยุคเกียงศักดิ์เปรมหรือชาติชายนะผมก็คิดว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นการเมืองที่มีเสถียรภาพมีความใกล้เคียงมากกว่าเหมือนสากลโดยเฉพาะที่การเมืองที่มีคำว่ามีประมุขมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะนี่คือความรู้สึกของผมมันก็ไม่ต่างกับความรู้สึกของนักการเมืองที่น้ำดีมันมีน้ำดีแล้วก็น้ำเหี้ยนักการเมืองเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนักการเมืองบางคนก็เหี้ยก็มีนะและนักการเมืองบางคนโคตรเหี้ยก็มีครับส่วนนักการเมืองที่ดีๆเนี่ยแทบจะไม่มีเลยผมจะบอกให้เมืองไทยเนี่ยนะนักการเมืองเนี่ยผมบอกให้ทุกคนเนี่ยคุณเข้าไปฉกฉวยผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะแล้วผมพูดเนี่ยผมพูดจริงๆเนี่ยไอ้ความคิดผิดๆของผมเนี่ยความคิดผิดๆของผมว่าคิดว่าการเมืองในประเทศไทยเนี่ย
มันมีความคล้ายกับสากลแต่หลังจากเหตุการณ์ปี2549เป็นต้นมาที่ในหลวงออกมาเซ็นยอมรับพลเอกสนธิเนี่ยผมมองออกเลยว่าการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่การเมืองแบบสากลแล้วมันเป็นการเมืองแบบระบบราชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นการเมืองที่แบบว่าอนุรักษ์ความเป็นราชาอนุรักษ์ผลประโยชน์ของพระราชาอนุรักษ์ผลประโยชน์ของคนที่ใกล้ชิดพระราชาอนุรักษ์ผลประโยชน์ของนายทุนพระราชาข้าราชการนี่คน3กลุ่มนี้มันเป็นคนกลุ่มเดียวกันนี่คือการเมืองที่มันเกาะกลุ่มมันเกาะกลุ่มมาอยู่ในประเทศไทยจนถึงบัดนี้ซึ่งไอ้ระบบพวกนี้เนี่ยไม่มีใครที่พยายามเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีใครที่พยายามที่จะเข้าไปทำงานให้สอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตยแบบสากลได้เมื่อนายกทักษิณเข้าไปทำงานผมก็เชื่อว่าความซวยของนายกทักษิณแหละซึ่งเวลาเนี่ยจมไม่ลงแล้วระบบการเมืองในประเทศไทยมันเสียดเสียดได้ว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของปวงชนชาวไทยแต่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้พระราชอำนาจทุกอย่างทั้งระบบสภาทั้งระบบบริหารทั้งระบบตุลาการพระราชาเป็นผู้ใช้อำนาจทุกอย่างครับคือหมายถึงจะเลือกตั้งกันไปแล้วก็ต้องเสนอชื่อมาให้พระราชาเซ็นแต่งตั้งอะไรร่างกฎหมายขึ้นมาแล้วพระราชาก็ต้องเซ็นจะไปติดต่อกับต่างประเทศจะไปลงสัตยาบันกับศาล ICC พระราชาก็ต้องเป็นผู้อนุญาตเซ็นมันไม่ใช่นักการเมืองเลยสักอย่างหนึ่งมันไม่ใช่นักการเมืองอำนาจอยู่ที่พระราชาหมดไอ้กฎหมายนี่ตั้งแต่โทษกรรมที่กันลุกขึ้นมาประท้วงสมัยในอะไรเป็นผู้ร่างกันน่ะมันเป็นไปไม่ได้ถึงผ่านสภาครับแต่เมื่อผ่านสภาไปแล้วเนี่ยผู้ที่เซ็นอนุญาตใช้ก็คือพระราชาเพราะฉะนั้นจะมานั่งประท้วงกันมาห้ามใจห้ามกฎหมายที่ผ่านมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระราชาเป็นผู้เซ็นถึงผ่านสภาแต่พระราชาเป็นผู้เซ็นมันก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะอำนาจอยู่ที่พระราชากรณีการล่าลายเซ็นที่ยกเลิกอภัยโทษให้กับนายกทักษิณเนี่ยที่ล่าลายชื่อเป็นสัญลักษณ์สามสี่ล้านคนเนี่ยพอล่าลายชื่อเสร็จเรียบร้อยไปแล้วไปกระดองอยู่ในสำนักพระราชวังเพราะพระราชามันไม่เซ็นมันอยู่ที่อำนาจพระราชาเท่านั้นนั่นพระราชาจะเซ็นหรือไม่เซ็นมันอยู่ที่อำนาจพระราชาเพราะฉะนั้นไอ้การเมืองส้นตีนในประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ที่อำนาจพระราชาใครบอกระบบประเทศไทยปกครองในระบบประชาธิปไตยไม่ใช่มันเป็นระบบที่พระราชามีอำนาจทุกอย่างระบบประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะนั้นการที่มีนายกยิ่งลักษณ์หรือนายกทักษิณที่พยายามที่จะไปแก้กฎหมายอะไรน่ะมันทำไม่ได้ใครอย่าไปรอความหวังนะครับที่ไปแก้112นั่นทำไม่ได้ที่บอกเป็นอำนาจนายกยิ่งรักเลยไปแก้มันแก้ไม่ได้ครับการแก้กฎหมาย112หมายถึงการล้มเจ้าทันทีเลยมึงจะเอากฎหมาย112ไปแก้เนี่ยทำไมคุณจะมาล้มฉันเหรอคุณจะมาให้ฉันให้ประชาชนมันด่าฉันได้เหรอใครล่ะใครมันจะยอมแล้วถามว่าถ้าเกิดเจ้าพูดคำเดียวมันพูดได้คำเดียวที่ไหนมันมีทั้งองค์กรตีมีทั้งกองทัพทหาร3เหล่าทัพมันมีนายทุนที่เป็นเจ้าของอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหมดในมือพวกมันทั้งหมดแล้วนายมีพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นไปอีกพร้อมถามว่านายกยิ่งรักผู้หญิงคนเดียวจะไปแก้112ได้พวกมึงเอาสติงคิดหรือเปล่ามันทำไม่ได้เพราะอำนาจอยู่ที่พระราชาทั้งหมดถามว่าให้ผ่านสภาแล้วพระราชาไม่เซ็นมันก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะในรัฐธรรมนูญสติงมันเขียนเอาไว้อยู่ชัดเจนว่าอำนาจเป็นของที่อธิปไตยแต่พระราชาเป็นผู้ใช้พระราชอำนาจไปอ่านดูเป็นผู้ใช้พระราชอำนาจทุกอย่างเนี่ยประเทศสมตีนเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้คนไทยโอ้โหประชาธิปไตยดีโมคราซีตอนแหลโถแหมพูดแล้วจะบังเขี้ยวประชาธิปไตยเออาร์ก็ในหลวงทั้งหมดเลยถามว่าไอ้ที่มันลงสัตยาบันศาลไอซีซีไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรไม่เกิดจากอะไรมันเกิดจากกฎหมายมาตรา190ครับเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าการที่จะไปทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศนั้นเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลทำแม่งมาประหารพระมาราชาคนเดียวเท่านั้นเป็นผู้เซ็นครับไปอ่านดูแล้วก็ว่ายิ่งลักลงICCนี่ICCนี่ไอประชาชนคนแสดงนี่ICCนี่เพื่อที่จะจัดการกันมันเป็นไปไม่ได้เพราะการลงสัญญาบันกับศาลICCหมายถึงเอาอำนาจของศาลระดับชาติเนี่ยไปจัดการกับพระราชาในประเทศไทยทันทีเล
โทษนะครับข้อนี้ผมต้องขอค้านหน่อยครับนะเพราะผมอ่านหลายเที่ยวแล้วนะครับนะเพียงแต่รัฐบาลไทยใช้กฎหมาย190เพื่อที่จะมาบังคับใช้ในการไม่ให้คนไทยทำนะครับนะช่วงที่นะนายกยิ่งลักษณ์มีความสามารถที่จะนะครับปล่อยคนในคุกออกมาได้ก็คือใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีนะครับในการสั่งปล่อยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับการล้ม112นะแต่เป็นอำนาจที่จะปล่อยคนในคุกได้นะและการลงศัตยาบันนะครับไม่ต้องนายกลงก็ได้นะรัฐมนตรีต่างประเทศนะก็สามารถลงได้ตามกฎหมายที่ของ UN ก็ลงมาผมอ่านตั้งหลายรอบแล้วก็ศึกษาด้านนี้มานะเป็นเวลาหลายเดือนนะอันนี้ผมต้องขอค้านแล้วก็จะขอกลับเข้าไปดูใหม่อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็แค่นี้ผมยกตัวอย่างนะฮะกรณีนพดลปฐมะนะฮะไอ้กฎหมาย190เนี่ยที่นพดลปฐมะเนี่ยไปทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสเอาไว้นะนพดลปฐมะจริงต้องลาออกทันทีเพราะว่าไอ้กฎหมาย1190เนี่ยนะอันนี้ให้พ่อตุ้มพงศ์ไปอ่านแล้วอันนั้นนะครับมันเกิดจากนะไอ้ประชาธิปัตย์นะครับสมัยชวนหลีกภัยนะครับที่เราจะแก้ไขกฎหมายข้อนี้นะครับปี43นะจะก็แก้สถาบันอันนี้นะครับนะก็ถูกประชาธิปัตย์นี่ครับซึ่งเป็นลูกมือของเจ้านะมาบังคับเอาไว้นะที่รัฐที่นพดลยอมนะครับเพราะว่ารัฐนพดลนะครับไม่ยอมโดนเข้าคุกนะฮะจึงต้องยอมนะจริงๆแล้วถ้ายังสู้ตามกฎหมายสากลเขาสู้ได้แต่นพดลเขาไม่เอานะครับเขาเอาตัวรอดไว้ก่อนนะครับดร.พงษ์และพี่เนกครับต้องเรียนเหมือนดร.พงษ์ครับดร.พงษ์คิดว่าไอ้ประเทศไทยมันปฏิบัติตามกฎหมายสากลเลยก็หมายความว่าถ้าเราจะทำส่งและดึงจากประเทศไปลงนะหลักที่ดร.พงษ์พูดเนี่ยมันเป็นหลักของสากลผมยอมรับถ้าลงแล้วแต่หลักจริงของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ฮะลงเสร็จแล้วเราก็ไม่อยู่ประเทศไทยแล้วเราก็อยู่ไม่ได้อยู่ก็เสร็จมันนะเราลงเสร็จแล้วเราก็ไปแล้วครับ มันไม่ใช่อย่างนั้นครับยอมรับที่ดร.พงษ์พูดเนี่ยถูกต้องเลยแต่เราไม่ใช่หลักสากลแต่เวลาเราทำเสร็จแล้วเราก็หนีเพราะเราอยู่ไม่ได้นะฮะอันนี้นะครับนะฮะมันเราต้องทำลูกนี้ครับเพราะทำกับคนเฮี้ยๆแล้วเราจะทำตามหลักของเขาเราก็ตายอย่างเดียวว่ามันไม่ใช่ทางออกที่ดีนะว่าการที่จะสร้างความถูกต้องให้สังคมเนี่ยเราต้องกล้าที่จะต่อสู้กับมันและชี้แจงเขาเห็นว่านี่คือหลักที่ถูกต้องไม่ใช่เราก็ออกไปต่างประเทศการโดนมาเซ็นแล้วเราก็วิ่งหนีไปแล้วให้คนอื่นรับภาระอันนี้ไม่ใช่นะครับก็อย่างดูสิฮะหลายคนนะครับนะที่ออกมาสู้ต่างประเทศก็พยายามชี้แจงหลายเรื่องนะครับนะก็สู้อยู่ในเมืองไทยไปชี้แจงเมืองไทยก็ไม่มีทางชนะนะแต่อยู่นอกต่างประเทศนะครับเราสู้เรามีสิทธิชนะครับนะอย่างอาจารย์ประวินนะและอีกหลายๆท่านนะครับนะตอนนี้ก็ยังเสียใจอยู่อีก2อาจารย์นะครับที่ยังไม่ได้โผล่หน้าออกมาเท่านั้นเองครับครับอันนี้ผมต้องเรียนให้ทราบว่าการต่อสู้ในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นการต่อสู้เพื่อเผยแพร่ความรู้และเปิดเผยความจริงนะแต่ถามว่าชนะหรือไม่ชนะไม่ขึ้นอยู่กับประชาชนที่จะรับหรือจะเก็ตไหมครับว่าสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้หรือนักวิชาการต่างๆที่เขาพยายามอธิบายความจริงขึ้นมาอย่างอาจารย์ประวินนะหรืออาจารย์ชัยนะหรือใครต่อใครหลายท่านเนี่ยก็ต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาคือเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับประชาชนถ้าเกิดประชาชนเนี่ยนะใช้จิตสำนึกกับตัวเองพอเพียงพอที่จะยอมรับฟังความจริงบ้างไม่ใช่เอาอคติว่าฉันเกลียดทักษิณแล้วนะฉันไม่ต้องการข้อมูลจากฝ่ายคนเสื้อแดงฉันไม่ต้องการข้อมูลจากรายการวิทยุยุทธ LA ฉันไม่ต้องการข้อมูลจากใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของความมีอคติส่วนตัวซึ่งไอ้ตรงนั้นถ้าเกิดมนุษย์เราเนี่ยตัดตรงนั้นออกไปแล้วเอาสาระเอาไปคิดที่เราคุยเอาไปคิดเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์ให้กับหลายๆคนได้รับความรู้ที่ถูกต้องนะอันนี้ผมต้องชี้แจงเสริมดร.พงษ์หน่อยถ้าเกิดเราคุยกันอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนมันไม่รับขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ยอมรับกับความจริงว่าสิ่งที่เรากำลังนำเสนอนี่คืออะไรส่วนเรื่องกฎหมายเนี่ยผมต้องย้ำเลยครับว่าประเทศไทยเนี่ยมันคิดต่างมันปฏิบัติต่างกับหลักสากลอย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าสากลเนี่ยเขาเคารพกันแต่ประเทศไทยมันไม่มีความเคารพนะผมเข้าใจฮะเพราะประเทศไทยใช้กฎโจรไม่ได้ใช้กฎหมายประเทศไทยเนี่ยนะมันมีกฎหมายแต่ไปเคารพในหลวงนะนั่นแหละคือกฎโจรนะครับมันมีเจ้าหน้าที่แต่ไปเคารพในหลวงนะมันมีหน่วยงานที่มันเป็นถูกต้อง
ตามแนวทางของระบบที่ถูกต้องแต่มันไม่ให้ความเคารพหน่วยงานหรือกฎหมายที่สร้างขึ้นมาแต่ไปเคารพในหลวงเมื่อทุกคนไปเคารพในหลวงในคนอยู่รอบข้างในหลวงเนี่ยทำเหี้ยได้หมดเลยเช่นองคมนตรีนะองคมนตรีเนี่ยถ้าเกิดไปสอบพอเรียนลูกกระป๋องในหลวงก็สามารถที่จะทำตัวเป็นพวกฤาษีแปลงสารได้นะบางครั้งในหลวงเดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะบอกให้มีทอดมีเขาเรียกมีทอดเหมือนทอดผ้าป่าเนี่ยนะเวลาจะให้ในหลวงเซ็นอะไรเนี่ยเอาไปทอดที่พระบาททอดพระบาทครับก็หมายความว่าปฏิบัติได้แล้วในหลวงไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันเอาเอกสารไปทอดพระบาทกันคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมเหมือนทอดพระบาททอดพระบาทจะได้ทอดพระบาทนี่ทอดพระบาทที่นี่ยังใช้อ้างสิริกิติ์อยู่เลยใช้อ้างสิริกิติ์นะเป็นประธานอยู่ผมยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วก็ดร.พินดินที่เมื่อกี้พูดว่านะไม่ยอมรับปิดเตะปิดอะไรนะข่าวสารต่างๆนะไม่ใช่นะครับส่วนมากพวกเราหลายคนที่คุยกับผมอยู่นะในโทรศัพท์ผมไลน์ผมนะครับมันถูกโจมตีจนกระทั่งมันเจ๊งเลยโทรศัพท์เสียเลยนะต้องไปล้างใหม่หมดทั้งอันเลยฮะแล้วก็คอมพิวเตอร์เหมือนกันนะทำให้ผมต้องปิดนะเพราะปกติผมจะเปิดรับทุกคนทุกฝ่ายเข้ามาได้นะเพียงแต่นะเข้ามาเยอะจนกระทั่งมันพังไปเลยครับ4คนแล้วนะเพื่อนกันเนี่ยที่เปิดอยู่ตอนนี้พังหมด4คนเลยเดี๋ยวดร.พงษ์ครับขอใช้สิทธิ์พาดพิงว่าเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรนะประเด็นนี้ผมไม่เข้าใจว่าผมพูดประเด็นอันนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องการปิดเปิดเนี่ยปิดไลน์ไม่ยอมรับข่าวสารเพราะว่าพูดจะขัดใจอะไรกันอ๋อผมหมายถึงเวลาอันเฟรนด์กันน่ะว่านั่นแหละว่าผมไม่ได้ขัดใจอะไรนะเพียงแต่ว่ามันพังไปเพราะมันเข้ามาตอนนี้อันนี้ไม่เกี่ยวเลยผมจำดร.พงษ์ไม่ได้ด้วยแล้วก็นะครับว่าท่านใช้อันไหนนะผมไม่ได้ใช้ชื่อดร.พงษ์นะครับในนั้นนะครับนะเพราะผมมีหลายตัวชื่อคือจำตัวท่านไม่ได้ก่อนในนี้ไม่เป็นเฉพาะเจาะจงเลยครับผมไม่ได้พูดถึงคนในที่นี้นะพูดที่อื่นครับก็ผมถึงบอกว่าเพื่อนทั้งสัก4คนเจอปัญหานี้ทั้งนั้นแล้วก็พังไปเลยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าปิดเฟซเพราะว่าปิดไลน์เพราะว่าเหมือนกับว่าไม่ถูกใจแล้วปิดเกมไม่ยอมรับข่าวสารไม่ใช่ไม่ยอมรับความจริงก็คือคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมรับความจริงนะอันนี้เป็นเรื่องของเขาจะอันเฟนหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องครับเพราะว่าคนไทยมีนิสัยแบบนั้นครับคือพยายามที่ไม่ยอมรับข้อมูลคนที่มีความคิดต่างเนี่ยเป็นมันเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขนิสัยของคนไทยได้บ้านเมืองเราถึงเป็นแบบนี้บ้านเมืองเราฟังแต่ผู้ใหญ่อย่างเดียวฟังแต่สิ่งที่มีพลังคนที่มีพลังอย่างในหลวงเนี่ยพูดอะไรเนี่ยเชื่อหมดนะทั้งนั้นที่เป็นคำพูดที่ผิดเนี่ยก็เชื่อทั้งนั้นที่เป็นการกระทำที่ผิดก็เชื่ออย่างการยึดอำนาจเนี่ยผมถามว่ามันเป็นตามหลักสากลไหมก็ไม่ใช่แต่คนเสื้อเหลืองคนสลิ่มเนี่ยเฉยคนไทยเฉยคนไทยที่อยู่ในกรุงเทพที่มันไม่มีความเดือดร้อนนะเฉยเมยเนื่องจากหนึ่งเขาได้ยังได้รับมีรายได้ที่กินดีอยู่ดีอยู่เขาไม่สนใจว่าไอ้คนลากย่าเนี่ยจะอดอยากจะปากแห้งหรือจะอดตายยังไงก็ไม่สนใจนี่คือคนที่มันอยู่ในกรุงเทพซึ่งเพราะฉะนั้นเขาเลยละเลยการกระทำพฤติกรรมผิดๆของในหลวงปัญหาของคนไทยมันอยู่ที่คนไทยด้วยกันอย่างไรก็คือหนึ่งเห็นแก่ตัวก็คือตัวเองอยู่รอดแล้วเนี่ยตัวเองกินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มของสังคมชั้นสูงซึ่งมันเป็นคนสังคมเดียวกันที่ผูกมัดกันมาแล้วก็ปลูกฝังกันมาเป็นพลังของคนชั้นสูงซึ่งคนพวกนี้รักษาอำนาจของตัวเองเอาไว้รักษากฎหมายของตัวเองไว้เกาะกลุ่มกันไว้นะปกป้องความผิดซึ่งกันและกันนะเหี้ยร่วมกันคนไหนเหี้ยก็บอกว่าไม่เหี้ยแต่คนไหนคนคบพวกอื่นเหี้ยบอกเหี้ยไปด่าเขาเหี้ยคนสันดานพวกนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะคนทำดีถ้าเกิดไปขัดใจกับเพื่อนฝูงตัวเองบอกเหี้ยทันทีนี่คือนิสัยคนไทยเป็นอย่างนั้นนะยังผมถามว่าเนี่ยคนเนี่ยเพื่อนอยู่LA ทันตาใกล้ๆเนี่ยเอาใกล้ๆผมถามว่าเฮ้ยอยู่มาอยู่เมืองนอกตั้ง40 50ปีเนี่ยนะอยู่ยังคลั่งใครระบบลัทธิที่มันทำลายแล้วกติกาของสังคมไอ้การยึดอำนาจมันทำลายกติกามันไม่ใช่การกำจัดบุคคลที่ทำผิดบุคคลที่ทำผิดมันมีกฎหมายจัดการแสดงว่าคุณไม่ให้ความเคารพกฎหมายที่คุณมีอยู่ในมือสิแต่คุณจะให้ความเคารพทหารที่มีอาวุธอยู่ในมื
ไอ้มันคนละอย่างนะไอ้ทหารมีอาวุธอยู่ในมือนะมันไม่ต่างกับการใช้อาวุธไปข่มขู่ไปปล้นกันนะแต่ถ้าเกิดมีกฎหมายอยู่ในมือนะคุณสามารถใช้กระบวนการตรวจสอบครับหาประจักษ์พยานมาให้เขาอ้างอิงได้คุณผิดคุณหมายผิดเอาพยานมาอ้างอิงได้นี่เป็นกระบวนการตรวจสอบตามระบบยุติธรรมที่ถูกต้องแต่ไอ้ทหารมันมีเอาปืนมาเรียกเนี่ยมันไม่คนละระบบกันนะมันสร้างความกลัวสร้างความผัดหวาดหวาดผวาให้ประชาชนเนี่ยมันคนละอย่างกันไอ้คนไทยที่อยู่ในสหรัฐในการเนี่ยไปชื่นชมระบบส้นตีนอย่างนั้นผมก็ไม่เข้าใจมาเนี่ยมาอยู่ประเทศนี้อยู่ไปวันวันบางคนอยู่สิบสิบห้าสิบปีเนี่ยเป็นนักหนังสือพิมพ์ยังมีนะอยู่แล้วเองโอ้โหเก่งจังเลยบรรณาธิการเก่งแต่ละคนฉบับแม่งเก่งหมดแต่นิยมระบอบประชาธิระบอบเผด็จการอยู่ประชาธิปไตยลดนิยมระบอบเผด็จการดูคนส้นตีนพวกนี้ดิใช่ครับเนี่ยผมพูดในคนแนวเอฟังเนี่ยดูคนสปีนพวกนี้เนี่ยมันมาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแต่นิยมทหารแบบเผด็จการก็คือตัวเองในเกียรติทักษิณแหละตั้งโจทย์ว่าตัวเองเกียรติทักษิณคำตอบมันก็เลยต้องเกียรติทักษิณเพราะไปตั้งโจทย์ผิดๆไงคุณจะเกียรติทักษิณคุณต้องลงโทษเอาหลักฐานมาให้ทักษิณเขายอมแพ้ก่อนไม่ใช่เขาไปแค่เซ็นชื่อให้เมียแล้วไปเรียกเขาเป็นนักโทษชายเรียกแบบไอ้ส้นตีนลิ้มเนี่ยไอ้คนส้นตีนพวกนี้อยู่แอลเอเนี่ยเป็นที่ฆ่าไอ้ที่เปียกไอ้ส้นตีนลิ้มหมดเลยไอ้ส้นตีนลิ้มมาทิ้งเทียบเรียกกระโปรงส้นตีนลิ้มเลยเอาเงินประเคนส้นตีนลิ้มเลยคนพวกนี้เนี่ยผมจะบอกให้นะเสียชาติเกิดกินบนเรือนที่บนหลังคามาอยู่ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่ดันไปเสือกนิยมระบอบเผด็จการคนพวกนี้เนี่ยไม่สมควรอยู่ประเทศที่เจริญแล้วหรอกต้องไปอยู่ในป่าในดงนู่นไปเขียนหนังสือพิมพ์ในป่าในดงให้ควายให้วัวมันอ่านนู่นผมเห็นเนี่ยเพื่อนเอามาจากเอเอปึ้งผมเช็ดตรวจไปเรียบร้อยแล้วหนังสือพิมพ์สีเขียวสีอะไรเต็มไปหมดเนี่ยอ๋อครับสีเขียวนี่มันเคยจะฟ้องผมนะครับเรื่องที่ผมถามว่าหมึกสีดำเนี่ยเขียนกระดาษสีขาวมันหมายความว่าอะไรเขาด่าผม7 วันไม่เลิกเลยฮะแถมจะฟ้องอีกต่างหากไอ้สีเขียวนี่แหละนะก็เอาไอ้ในคุณยุทธเรื่องการเมืองเดี๋ยวสุกหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับต่อไปเรามาสานครับนะฮะคุณยุทธมีอะไรผิดพลาดนะนิดหน่อยก็ว่าผมเนี่ยเป็นคนตรงๆอย่างนี้แหละนะไม่มีปัญหากับนะเห็นแต่สังคมนะเห็นหาอยู่นิดนึงนะครับเราต้องเห็นใจผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยไม่ใช่เฉยเมยกับผู้ที่ไปกล่าวหาไอ้ผมเนี่ยเป็นคนที่สงสารคนที่ถูกทำร้ายโดยที่ไม่มีความผิดผมเป็นคนอย่างนั้นน่ะผมก็ต้องลุกออกมาบ้างนะไอ้คนที่ถูกทำร้ายโดยที่ไม่มีความผิดเนี่ยมันน่าสงสารแต่ไอ้คนที่ไปทำร้ายคนโดยใช้วาจาที่ไปทำร้ายคนโดยที่เขาไม่ผิดเนี่ยมันไม่น่าสงสารครับคุณยุทธครับครับคุณยุทธครับมีคนจ้างคุณยุทธแล้วเหรอครับแบ่งผมบ้างสิครับมีคนจ้างคุณยุทธแล้วเหรอครับแบ่งผมบ้างนะครับเอาอย่างนั้นนะโอ้โหสาอยู่กับคุณยุทธมาตั้งหลายปีนะครับไม่แบ่งให้ผมบ้างเลยเราคิดเหมือนกันหมดเรากล้าเสียสละทุกคนเหมือนกันหมดพอมันบอกว่าพอคิดต่างกับพวกมันว่าไอ้พวกนี้จะถูกจ้างมาหมดนั่นแหละสิมันคิดกันได้แค่นี้มันคิดกันได้แค่นี้คือเราพวกเราคิดทำเหมือนกันหมดเนี่ยถ้าเกิดมันจะโดนก็ต้องโดนเหมือนกันหมดเนี่ยดูมันคิดเนี่ยทำไมในโลกนี้คนดีๆอย่างพวกเราไม่มีเหรอมีแต่คนที่เหี้ยอย่างพวกมึงอ่ะนะมันชอบเอาความเหี้ยอย่างพวกมันเนี่ยทั้งที่มันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เอาแค่นี้นะคุณยุทธนะยังไงวันนี้ก็พูดจาอะไรที่มันรุนแรงไปผมไม่เป็นไรครับตรงว่าขอโทษท่านผู้ฟังด้วยมันอาจจะมีอะไรหลุดไปหน่อยเพราะบางทีมันมีอะไรหลุดออกมานะคุณดร.พงษ์แล้วสัญญาณกระท่อนกระแท่นนะครับคงจะจบแล้วครับที่เคารพแล้วก็พิธีกรนะครับ นะฮะคุณนันเอกนะครับดร.เพียงดินนะครับแล้วก็ท่านผู้รักประชาธิปไตยแล้วก็ดร.พงษ์ครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นรายการเปิด
นะครับมันก็คงจะเป็นความผิดพลาดของผมด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกอย่างนะครับเราก็รับผิดชอบคือผมผู้ดำเนินรายการก็ยินดีที่รับผิดชอบนะครับในส่วนที่ผมได้เชิญมานะครับที่จริงแล้วสู้นะครับว่าการเรียกร้องนะครับที่จะให้เพื่อนในประเทศไทยนะครับมันมีสิทธิเสรีภาพเหมือนกันกับในประเทศใกล้เคียงหรือว่าในนานาประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยคือสิทธิและเสรีภาพพลดอนภาพเสรีภาพความเสมอภาพมันต้องมีนะครับแต่ปรากฏว่าในประเทศไทยเรานั้นนะครับไอ้คนที่เราไปหรือว่าถูกอุปโลกให้มันเป็นเจ้าขึ้นมานั้นไม่ได้มองเห็นคุณค่าของประชาชนบนพื้นแผ่นดินไทยนี้แต่กลับมองเห็นประชาชนเหล่านี้เป็นเพียงแค่รองเท้าเป็นเพียงแค่ฝุ่นใต้ตีนหรือว่าเป็นเพียงแค่ผ้าผืนหนึ่งเรียนให้ท่านผู้ฟังว่าพื้นแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วตลอดจนทรัพยากรนั้นประชาชนทุกๆคนเป็นเจ้าของและผมก็กราบเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับว่าไม่ใช่สถาบันกษัตริย์แต่มันเป็นสถาบันประชาชนเท่านั้นนะครับเป็นสถาบันประชาชนที่ต้องเคารพต้องเคารพนะครับเพราะว่ามันเป็นประเทศขึ้นมาได้เพราะประชาชนไม่ใช่เป็นประเทศได้เพราะกษัตริย์อย่างนี้มันไม่ใช่นะครับแม้แต่ทหารถามว่าทหารที่ดีมีไหมครับมีแต่ทหารโจรนะครับเวลานี้ทหารโจรนี่เข้าเข่นฆ่าประชาชนและยึดอำนาจแต่พี่น้องเราก็ยังมองให้เขายึดอำนาจนะครับแล้วก็ข่มเหงประชาชนอยู่ตลอดเวลาก็เพราะอะไรครับก็เพราะและกำลังเรายังไม่ยอมที่จะลุกขึ้นและต่อสู้นะครับไม่ใช่ว่าอย่างที่คุณพี่เอกพูดนะครับไอ้ชั่วเก่งหน้าจอหรืออะไรมันก็ไม่ใช่มันก็แล้วแต่ละคนนะครับไอ้เรื่องเปิดหน้าผมก็เคยไปเปิดแต่ว่าผมไม่ได้ลงข่าวเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้เกี่ยวไอ้เรื่องการเปิดหน้าแต่ว่าถามว่าการต่อสู้แล้วนะครับเราสู้กันมานานแล้วนะครับไม่ใช่เราไม่ได้เพิ่งมาสู้ไม่ได้มาสู้ตอนนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็กราบเรียนนะครับรายการเราก็เป็นไม่ใช่ว่ารายการไอ้ส้นตีหรืออะไรนะครับผมก็ไม่ได้ถืออะไรหรอกนะครับเรายอมรับได้แต่ว่าไม่มีใครนะครับที่จะมาซื้อการต่อสู้เราได้นะครับถ้าต่อสู้ได้ผมคงไม่มาเป็นหนี้เขาเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วทุกวันนี้ผมก็หากินของผมทำของผมเท่าที่เราทำก็ได้นะครับจะเป็นหนี้เป็นสินเขามันก็ธรรมดานะครับถามว่ามีไหมครับหนี้สินมีผมก็เป็นหนี้เป็นสินเขาก็มากพอสมควรถ้าใครอยากจะช่วยก็ยินดีนะก็เกือบแสนเหรียญนะถ้าจะเอาจริงนะครับก็ยินดีนะแต่ผมก็ไม่เคยไปเรียกร้องให้ใครมานะครับเหมือนกับหลายท่านนะครับพี่พยายามโอ้มีคนนี้คนนู้นคนนี้มาให้นะฮะอย่าไปเดากันเองนะครับผมมันยึด LA นะฮะนะครับน้ำแก้วหนึ่งผมก็ไม่เคยขอให้กินนะครับนั่นแหละครับนี่ก็คือก็ขอบคุณผมยินดีครับรับฟังครับเชิญครับพี่เด็กครับคือเมื่อมาพูดตรงนี้แล้วเนี่ยบางทีมันยังค้างคาใจบางครั้งเนี่ยนะครับยินดีพี่เมื่อพูดถึงระบบการต่อสู้เนี่ยของการเมืองที่จริงแล้วเนี่ยผมต้องพูดแบบตรงๆเลยว่าแดงทั้งหมดดินหรือแกนนำครั้งสุดท้ายที่นำมวลชนมาต่อที่พยายามไปต่อรองกับกปปสเนี่ยผมถือว่าการนำมวลชนครั้งนั้นเนี่ยเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะเพราะนั้นเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยถ้าแกนนำเนี่ยสร้างความผิดพลาดเกิดขึ้นหลายครั้งผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยก
็จะไม่มีมวลชนเดินตามพวกท่านไปฟังพวกท่านร้องเพลงอีกแล้วถูกต้องเพราะสิ่งที่พวกท่านทำเอาไว้เนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดของพวกท่านเพราะการที่ประชาชนเดินไปถนนหลักสั่งเขาไม่เดินไปเองพวกท่านต่างหากที่เป็นคนชักจูงให้พวกมวลชนทั้งหลายเนี่ยไปรวมตัวกันที่ถนนหลักสั่งเพราะนั้นเรื่องถนนหลักสั่งเนี่ยเมื่อประชาชนถูกสลายทหารยึดอำนาจการที่ทหารไปต่อรองกับพวกท่านเนี่ยแกนนำทั้งหลายเนี่ยท่านก็ไม่เคยนึกถึงชีวิตของประชาชนเลยที่เอาชีวิตของประชาชนมาเป็นเดิมพันท่านกับเอาพวกความรู้สึกของแกนนำเนี่ยมาเป็นตัวโตดตั้งแต่โจทย์ที่ตั้งมันก็หาคำตอบที่ถูกต้องไม่ได้เนื่องจากหนึ่งการเป็นทหารไม่ยึดอำนาจประชาชนถูกสลายขอโทษนะพี่เอกสักครู่หนึ่งคือสลายแล้วเรามีในความคิดของพี่เนี่ยมีพี่น้องเราเสียชีวิตไหมที่อักษาคือเรื่องนั้นเนี่ยมีการจดฐานว่ามีการตายเกิดขึ้น30-40คนนะบางคนบอกถึง100คนนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เห็นศพมาพิสูจน์ครับนะซึ่งคนพูดก็พูดไปนะแต่ศพก็ไม่รู้หาไม่เจอไอ้เราเป็นคนฟังเนี่ยเราก็มันไม่รู้จะเอาบรรทัดฐานอะไรเนี่ยมาเป็นตัวตัดสินตามว่าผิดหรือถูกหรือจริงหรือไม่จริงครับนะก็เหมือนปี52นะศพยังไม่เห็นครับนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยคือรับฟังแน่นอนแต่จริงเท็จอย่างไรเนี่ยสิ่งที่ผลที่มันออกมาก็คือประชาชนถูกสลายนะต้องจะตายหรือจะเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากแกนนำที่นำประชาชนไปรวมตัวครับที่นั่นเพราะฉะนั้นในการรวมตัวของประชาชนที่ไปรวมตัวฟังแกนนำเนี่ยต่อไปนี้ผมเชื่อว่ามันไม่มีแล้วนะระบบการนำมวลชนไปนั่งชุมนุมไปฟังคนร้องเพลงเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วเพราะประเทศสากลที่เจริญแล้วเขาก็ไม่มีอย่างนี้นะการเมืองเขาไม่จำเป็นต้องนำมวลชนไปนั่งร้องเพลงไปอยู่กัน3-4วันแบบประเทศไทยนะมันไม่จำเป็นที่จะประชาชนไปนั่งต่อรองผมถามว่าชีวิตประชาชนเนี่ยเขาต้องกินต้องใช้เขาต้องทำมาหาแดกเขาต้องทำไร่ทำนาเขาต้องหยุดบ้านนั่งรถไปกรุงเทพอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ขาดรายได้ไปกินอาหารฟรีมีคนบริจาคให้มีนายทุนซื้อมาให้กินไปนั่งฟังผมถามว่าเอาประชาชนมาต่อรองเนี่ยมันหมดแล้วครับระบบนี้มันหมดผมเนี่ยจะเป็นคนต่อต้านเป็นหัวหน้าในการต่อต้านไม่ให้มวลชนไปร่วมชุมนุมอีกต่อไปเพราะไอ้การเมืองในประเทศที่จะเจริญแล้วเขาไม่มีอย่างนี้เขาไปลงคะแนนเลือกตั้งแค่นั้นก็พอแล้วพรรคไหนไม่ดีคุณก็ไม่ต้องไปเลือกเขาการเมืองต้องปล่อยให้การเมืองมันเป็นไปตามระบบครับคุณเลือกเข้าไปแล้วเนี่ยคุณต้องให้เกียรติตัว4 ปีทำงานจนครบวาระไม่ใช่เขาทำงานแค่ปีเดียวเดือนเดียวเนี่ยคุณเอามวลชนไปเรียกไปต่อรองนะเป็นกปปสไปไล่เรื่องข้าวแล้วผมถามว่าถ้าเกิดเขาตายไปเนี่ยใครรับผิดชอบชีวิตพวกเขามันไม่มีการเมืองประเทศที่จะเลิศแล้วมันไม่มีเอามวลชนมานั่งจัดม็อบแบบประเทศผมอายชาวบ้านเขามันไม่ควรที่จะมีแบบนี้ต่อไปนะมันไม่ควรสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปิปมุกเนี่ยแหละประเด็นแรกเนี่ยถ้าเกิดผมถามว่าถ้าพรรคเพื่อไทยจะชวนคนเสื้อแดงไปเลือกตั้งแล้วยังมีประมุขอีกเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้ครับประมุขก็คือมะเร็งพรรคเพื่อไทยจะให้แค่คีโมมะเร็งตัวนี้เนี่ยไม่ได้ครับต้องตัดมะเร็งเลยครับถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ตัดมะเร็งตัวนี้เนี่ยอย่าฝันเลยว่าจะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งอย่าฝันเลยว่าจะเป็นตัวแทนของประชาชนอีกครั้งที่ผมพูดนี่ผมพูดให้ฟังทุกพรรคด้วยผมพูดให้ฟังให้นักการเมืองทุกตัวฟังด้วยว่าสิ่งที่พวกคุณเคยทำมาไว้เอาไว้เนี่ยอย่าหวังไว้เลยว่าคุณจะกลับมาเป็นนักการเมืองอีกครั้งตามใดที่คุณ
มาเป็นนักการเมืองแบบตอแหลประชาชนที่มีไอ้ประมุขนี่เป็นมาเป็นประมุขไอ้กษัตริย์มาเป็นประมุขนี่อย่าหวังเลยว่าคุณจะกลับมาเป็นนักการเมืองอีกตราบใดที่พวกคุณไม่ไล่ประมุขออกไปจากบัลลังก์การเมืองในประเทศไทยมันก็ไม่ใช่การเมืองในระบอบประชาธิปไตยไอ้รัฐธรรมนูญส้นตีนเนี่ยมันก็มีพระราชาใช้พระราชอำนาจแต่เพียงผู้เดียวเพราะนั้นอย่ามาตอแหลกันอย่ามาเป็นนักการเมืองที่ตอแหลชาวโลกอย่ามาเป็นนักการเมืองที่ตอแหลประชาชนชาวไทยเรื่องนี้เนี่ยเอาไปคิดแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยว่าจริงหรือไม่จริงถ้าจะคิดจะเดินทางที่คุณทำไปอย่างเมื่อวานนี้รับรองว่ามันเป็นไปไม่ได้ผมเนี่ยจะเป็นผู้นำในการต่อต้านพวกคุณไม่ให้มีการเลือกตั้งเด็ดขาดจนกว่าประมุขในประเทศไทยจะไม่มีจบครับครับถูกต้องครับนะครับถ้าเราไม่ล้มละเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนะครับความเป็นคนในประเทศไทยบนพื้นแผ่นดินไทยมันก็ไม่มีนะครับไม่ทราบจะมีท่านใดนะครับที่จะเสริมต่อไหมครับท่านผู้รับประชาธิปไตยหรือดร.พงศ์แม้กระทั่งดร.เพียงดินครับเชิญนะเอาเป็นว่าเอาแม้กระทั่งเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาแลกเปลี่ยนกันเราก็จะเห็นว่าในส่วนมุมมองในส่วนของลักษณะของการเข้าสู่การแก้ปัญหาหรือว่าการความเข้าใจในรายละเอียดของบางเรื่องเนี่ยเราก็จะมีความแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติมากนะครับเพราะนั้นผมถึงมองว่าวันนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเรื่องเล็กๆบางเรื่องเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้จักมองข้ามเพื่อที่จะหันนะความสนใจแล้วก็พุ่งความพยายามทั้งหลายแล้วก็ความร่วมมือประสานใจกันเนี่ยไปสู่งานที่มันจะทำให้เกิดผลในเชิงปฏิวัติจริงๆเราพูดกันมาว่ารู้กันแล้วว่าอยากจะเปลี่ยนระบอบต้องเปลี่ยนระบอบต้องเปลี่ยนโครงสร้างต้องยึดอำนาจต้องไม่เอาประมุขไว้นะครับเราว่ากันแล้ววันนี้มาช่วยกันทำให้มันเกิดผลนะครับแล้วถามว่าไอ้ที่ท่านทำอยู่ทุกวันเนี้ยทำมาเนี่ยบางคนบอกว่าสู้มา18ปี20ปี30ปีบางคน8ปี9ปีนะครับสู้แล้วมันได้ผลจริงหรือไม่นะครับถามตัวเองนะครับแล้วก็สู้เมื่อ3ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วกับวันนี้สู้แบบเดิมหรือว่าได้ยกระดับขึ้นแล้วแล้วทำดีกว่าที่ทำอยู่ได้ยังไงผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทำเหมือนกันหมดนะครับต้องรับเพื่อนเยอะๆต้องมาพูดเปิดเผยโฉมหน้านี่ไม่จำเป็นละแนวรบมันมีเป็น10กัน20แนวรบกิจกรรมสามารถจะทำได้ทั้งหมดเพราะนั้นผมถึงเอาแค่หลักกว้างๆ10ข้อมาฝากพี่น้องบางอย่างจะดูเหมือนลิเกนะครับแต่ดูให้ลึกๆเนี่ยพี่น้องลองไปพิจารณาดูนะครับผมเองก็พยายามจะเรียนรู้ด้วยตัวเองนี่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ตัวเองเนี่ยเรียนรู้มากับตัวเองด้วยเหมือนกันพิสูจน์กับตัวเองอาจจะไม่ถูกทั้งหมดอาจจะไม่เหมาะกับนิสัยของคนทุกคนนะแต่ผมว่าถ้าทำได้ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับขบวนของเราก็เอามาฝากด้วยเจตนาดีขอบคุณพี่ยุทธนะครับขอบคุณดร.พงษ์แล้วก็ท่านแบบพี่ชื่อยาวหน่อยนะรักประชาธิปไตยจากออสเตรเลียแล้วก็พี่อเนกนะครับก็คงจะแค่นี้นะครับมีโอกาสวันหลังก็จะแวะมาทักทายพี่น้องทาง LA แล้วก็พี่น้องที่อยู่ทั่วโลกนะครับก็เราก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักกันอยู่แล้วเพราะนั้นก็แวะมาก็ตอนนี้ก็เหมือนเป็นบ้านไปแล้วนะครับสำหรับมาที่พี่รายการที่นี่ของพี่กับพี่ยุทธนะครับขอบคุณมากนะครับก็ขออนุญาตเลยนะครับเราฟังพี่น้องอีกตอนจบก็แล้วกันเผื่อมีใครจะพูดอะไรครับเชิญครับท่านรักประชาธิปไตยครับยังอยู่ไหมฮะดูครับพุ่งเข้ามาครับครับผมครับเจอเลยผมก็เห็นด้วยกับคำพูดของดร.พิงดินตะกี้นะว่าเราควรให้ข้ามสิ่งเล็กน้อยไปแล้วเราไปร่วมมือสิ่งใหญ่ๆที่จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยเหมือนอาณาจักรเขานะครับนะสักทีหนึ่งแล้วงานอย่างนี้เราก็สู้กันมาอะไรกันมาตั้งยาวนานแล้วนะครับมันก็ยังไม่เลยเป็นอะไรเป็นชิ้นอันที่เราจับต้องได้ที่น่าภูมิใจนะแต่ว่าต้องทำกันต่อไปนะวันหนึ่งก็คงพวกเราคงจะประสบความสำเร็จครับขอให้เรามีความตั้งใจที่แน่วแน่กันแล้วกันว่าจะต้องเอาประชาธิปไตยนะครับอย่างแท้จริงเหมือนนายกเจ้งเขาเท่านั้นแล้วอย่างที่คุณเนี่ยพูดว่าไอ้ตะกี้ที่ว่าไอ้คนที่ในกรุงเทพเนี่ยเขาอยู่ดีกินดีแล้วแล้วไอ้พวกเช่นไอ้พวกอยู่ดีกินดีเนี่ยนะเขาก็อยู่อีกแบบสังคมของเขาไรพวกที่คนอยู่แบบลำบากคนชั้นล่างลากยาอะไรเนี่ยนะฮะเขาก็อยู่อีกแบบหนึ่งเขาไม่แคร์คนพวกชั้นล่างหรอกครับยังไงเขาก็ไม่แคร์เขาก็เห็นแก่ตัวพวกเขาเนี่ยเขาอยู่สบายแล้วเขาจะมาเป็นทุระอะไรหรอกครับตอนนี้มันอยู่ที่พวกเราแล้วก็คนชั้นล่างแล้วเราเคยอยู่ประเทศที่มันเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับ
เราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยนะอย่างในออสเตรเลียหรืออะไรหรือว่าในสหรัฐอะไรเนี่ยคนชั้นล่างจริงๆมันไม่มีหรอกครับมันไม่มียังไงล่ะไม่มีก็เพราะกฎหมายเขาควบคุมเลยนะคุณทํางานแล้วเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำจะต้องเท่านั้นต้องพอกินนะแล้วค่าแล้วไอ้ค่าของชีพมันไม่ได้สูงจนกระทั่งเหมือนเมืองไทยเนี่ยรายได้นิดๆหน่อยๆแต่ค่าของชีพสูงริบหริ่วไปที่ตามมันไม่ทันน่ะนะแล้วทำไมคนชั้นล่างจำแล้วก็ต้องเสียแบบเสียอะไรทำไมจะต้องอดทนกันไปแล้วครับไอ้นี่มันก็เกิดจากภาพของการกดขี่ทั้งนั้นนะครับนะเราที่เข้ามาในจุดนี้เราต้องการแก้จุดนี้ให้ประชาชนเนี่ยในบ้านเราเนี่ยได้รับสิทธิที่ดีป้าและกระจายรายได้หรือได้รับความมีอยู่ที่เป็นธรรมเหมือนกันทุกคนนะครับนะอันนี้แหละครับเราจึงเป็นจุดที่เรามีอุดมการณ์ที่จะต้องขึ้นมาพูดในจุดนี้แหละให้มากขึ้นทำอย่างไรนะครับให้เราเดินทางไปถึงหรือว่ามีความมุ่งหมายอันเดียวกันคือจะเปลี่ยนแปลงการให้มันเป็นประชาธิปไตยทีนึงอ่ะนะครับหรือว่าไอ้กลไกหรือเขาสร้างกันมายังไงความซับซ้อนต่างๆเนี่ยมันมีมากมายครับนะเราก็ช่วยกันแก้แล้วก็ช่วยกันหาความจริงแล้วก็หาความจริงแล้วเนี่ยคิดว่าพวกเราคงจะแก้ปัญหากันได้ครับแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายครับเพราะแขนขากลไกอิทธิพลการเงินของเขาอะไรเนี่ยมันมีควบคุมไปทั่วโลกเลยนะครับแต่อย่างไรก็ไม่เป็นปัญหานะครับเมื่อเช้าผมก็ได้เจอคุยกับสสที่นี่เขาเนี่ยนะเขาพูดเลยผมพูดในผมพูดเกี่ยวกับไอ้กฎหมายมินเขาบอกไม่ต้องกลัวคุณพูดไปเลยอะไรเนี่ยนะแล้วพูดถึงคุณมีคนเนี่ยเขายังพูดเลย very bad เขารู้ดีหมดเลยนะขนาดสสที่นี่รู้ทั่วโลกเนี่ยมันหึงไปหมดแล้วนะครับนะฮะเขารู้หมดเลยว่าตั้งสสอะไรเขารู้หมดครับเพราะฉะนั้นแหละครับไอ้ต้นปัญหาจริงๆมันออกมาจากนี่ทั้งนั้นเนี่ยเราก็รวมตัวกันครับแล้วก็ให้กำลังใจกันเราไอ้สิ่งที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยเราข้ามไปได้เราก็ข้ามไปนะเราสร้างจุดใหญ่ร่วมกันแล้วเราไปถึงเป้าหมายด้วยกันแล้วทุกคนจะได้ผลประโยชน์ด้วยกันประเทศชาติทุกคนจะได้ผลประโยชน์เหมือนกันหมดครับประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ยากจนครับแต่ไอ้คนที่ยากจนในส่วนหนึ่งส่วนมากของประเทศไทยมันก็โดนกดขี่นะและอีกคนนึงอีกประเภทนึงอย่างที่อยู่ดีกินดีแล้วเนี่ยเขาไม่แคร์เนี่ยเขาได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นนะไอ้คนพวกนี้ก็จัดว่าโดยใดๆนึกเลือกแล้วไอ้พวกคนพวกนี้กินดีอยู่ดีในสังคมไทยมันไม่เท่ากันครับนะแต่ประเทศที่อย่างผมอยู่อย่างออสเตรเลียเนี่ยผมค่ายเท่ากันนะการเหลื่อมล้ำต่ำสูงแทบไม่มีเลยนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่กฎหมายเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยนะค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเขากำหนดให้คุณพอใช้พอกินเลยนะครับชั่วโมง2020เซนเหรียญ30เซนเองนะของกินของใช้บางอย่างถูกกว่าเมืองไทยอีกแล้วมันอยู่สบายจะตายไปนะครับอันนี้แหละครับมันเกิดจากผลพวงของความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและอย่างประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยก็ไม่ได้ยากจนนะฮะเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติล้นหลามอะไรล้นหลามมันมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ประชาชนยังยากจนเพราะโดนสูบดูดเนื้อไปจากระบบการปกครองของระบบไปกษัตริย์หมดนะครับมันไม่มีทางอื่นแล้วครับเราก็ต้องฟันธงอย่างนี้นะเพราะนั้นพวกเราจึงพร้อมกันที่จะออกมาสู้แล้วก็ประกาศและพูดความจริงให้ชาวประเทศคนในบ้านของเรารู้แล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันสู้ก่อต่อปัญหานี้เท่านั้นเองครับสวัสดีครับเชิญนะเอาแค่นี้ก่อนครับเชิญนะครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับดร.ดร.พงศ์ก็คงจะไปทำงานแล้วอยู่ไหมครับดร.พงศ์ฮัลโหลเชิญเลยครับผมก็มีรายชื่อเพิ่มเติมไหมครับฮัลโหลครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับดร.ครับครับนะคุณเล็กเจแปนนะครับแล้วก็คุณถึงเวลานะครับแล้วคุณสตองนะครับคุณกิโอนะครับให้กลับมาบ้านด้วยนะครับนะหายไปนานนะช่วยมากับเข้ามาบ้านอีกนะครับเพราะอยากจะฟังเรื่องราวต่างๆที่ให้ความรู้กับพวกเรานะครับนะยังต้องการท่านอย่างมากๆนะครับช่วยมาถี่ๆหน่อยไม่ใช่ดึกมาไม่ใช่มาแล้วหายนะครับช่วยมานะครับเพราะต้องการฟังแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าคุณที่ส่อง The People หรืออะไรนะครับนะน้องหนุ่มเข่งด้วยถ้าหากพูดอะไรที่ขัดหูขัดใจไปก็
อย่าถือสาหรือโกรธเคืองกันนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเข้าใจกันได้นะครับนะก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่นี้แล้วก็ที่คุณยุทธนะครับผมอาจจะรู้เรื่องลึกหนาบางนะเรื่องนี้สินคุณยุทธอ่ะยุทธได้สักกระแตเดียวนะเพราะว่าตัวผมเองก็นะก็ร่วมสู้ผมก็เลยรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรมากมายหลังเหล่านี้อยู่ที่ว่านะเราจะทำยังไงแกหลุดรอดปล่อยนี้ได้นะก็นะที่บอกว่ามีคนมาจ้างเนี่ยโอ้โหถ้าหากมีคนมาจ้างก็ดีสิครับนะรับรองได้นะครับนะแล้วก็เรื่องที่ด่านะสมควรทั้งนั้นนะแล้วก็นะจะได้เอาเงินมาแบ่งให้คุณยุทธบ้าง เห็นใจครับครับนะครับไม่เป็นไรครับผมทุ่มมานานนะเฉยๆครับธรรมดาครับก็เข้าใจฮะทุกคนที่มาสู้เที่ยวนี้แต่ละคนก็บอบช้ำมาอย่างมากมายล่ะว่ากันอย่างนี้ดีกว่านะก็อยากฝากถึงทุกท่านนะครับถ้าหากว่านะเราไม่ได้ขายวิชาหรืออะไรนะเราต้องการขยายความรู้ความเรื่องต่างๆนะเพราะเวลาเรามีน้อยมากนะคนเราก็ไม่เกิน 30,000 วันนะครับแล้วก็แค่นี้แหละครับก็ขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสผมนะครับนะแล้วก็เพียงแค่นี้นะครับแล้วคุณสตองครับหายไปไหนครับทำไมพักนี้ไม่เข้ามาเลยนะฮะเรียกว่าขาประจำคุณสตองเรียกร้องหาหลายครั้งหลายคราวนะผมฟังคอยติดตามอยู่นะฮะก็อยากให้เข้ามาบ้างนะครับอย่าทิ้งห่างไปนะเข้าใจครับว่ายังติดเรื่องติดเรื่องการเรียนการศึกษาต่างๆแล้วก็การทำงานต่างๆนะมันก็แบ่งเวลามาบ้างนะครับขอบคุณมากครับแค่นี้ครับสวัสดีครับคุณยุทธครับก็ขอบคุณมากครับไม่ทราบพี่เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับช่วงสุดท้ายนะฮะไม่ครับขอบคุณมากครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่ทางบ้านทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านพิธีกรทุกท่านนะครับทั้งพี่เอกสันฟานและก็ดร.พิงดินนะครับท่านผู้รับประจำใจแล้วก็ดร.พงศ์นะครับท่านผู้ฟังครับ